าวันนี้ค่ะสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้าชะชะชาค่ะก็เราจัดมาตลอดทุกปีทุกที่ก็มีส่วนร่วมนะทำความสนุกที่นี่ก็วันแรกเลยวันนี้ดีใจแล้วก็ขอบคุณน้องๆขอบคุณพี่ๆขอบคุณพ่อๆแม่ๆป้าๆนะทุกคนที่มาร่วมสนุกกันวันนี้ค่ะบรรยากาศที่สยามสแควร์สงกรานต์มีอะไรบ้างคะพี่ก่อนอื่นต้องขอบคุณตุ๊กกี้เป็นคนชอบงานอะไรที่มันเป็นไทยๆแล้วก็พ่อนี่สำคัญคือผ้าขาวม้าด้วยจริงๆแล้วผ้าขาวม้าเนี่ยมีทุกภาคแต่ว่าคนอีสานใจความสำคัญมากก็ขอบคุณที่ผู้ใหญ่ใจดีจัดงานแบบนี้ให้เราที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้ตลอดปีนี้มีรณรงค์สงกรานต์ขันเดียวหรือรณรงค์สงกรานต์ขันเดียวจริงๆแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีค่ะเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าท่านนายกก็บอกให้เราว่าเราน้ำน้อยช่วงนี้วิกฤตน้ำน้อยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพนะที่อื่นก็เป็นกันเพราะฉะนั้นแล้วเราพรมสวยๆปะแป้งน่ารักก็ถือว่าอวยพรปีใหม่แล้วจริงๆแล้วการสาดน้ำถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เราเล่นกันอย่างมีความสุขก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันเขาเรียกว่าร่วมกันประหยัดน้ำต่างคนต่างประหยัดกันมามันก็จะทำให้เราใช้น้ำน้อยแล้วก็ทำให้เรามีน้ำเหลือใช้เยอะๆบรรยากาศที่สยามสแควร์พี่ตุ๊กพี่ลอยคนทางบ้านบ้างจะบอกว่าบรรยากาศมาอีก2วันค่ะ14 15บรรยากาศสนุกมากเพราะว่าอย่างแรกคือปีนี้จัดหนักตรงที่ว่าตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงประมาณ2ทุ่มศิลปินแบบต่อคิวกันขึ้นเยอะมากหลายวงอย่างวันนี้ก็5วงพรุ่งนี้อีก6วงพี่เท่งพี่หน่งก็มาแล้ววันสุดท้ายจัดหนักเกือบ7วงและดีเจ EDM สุดยอดมากก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยแล้วก็ฟรีตลอดงานค่ะเล่นน้ำกันเป็นถนนหนทางยาวมากก็เชิญทุกคนที่ไม่ต้องอยู่บ้านมาเล่นน้ำกันสนุกค่ะมีงานคิวแน่นไหมคะสงกรานต์คิวแน่นไหมไม่แน่นถึงขนาดที่วิ่งไม่ทันก็สบายตัวกลับไปบ้านคุณพ่อแม่มาแล้วกลับไปจัดคิวตัวเองคือจะบอกว่าทุกปีเราจะกลับบ้านค่ะทุกปีถ้าไม่ได้เล่นที่อีสานก็ถ้าเกิดว่าเล่นที่อีสานก็จะเลยไปนอนบ้านกลับบ้านแล้วก็ไหว้พ่อแต่ปีนี้อยู่นี่กรุงเทพก็เลยต้องหาเวลากลับก่อนค่ะก็เลยกลับมา3วัน10 11 12ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ขอพรปีใหม่คุณพ่อคุณแม่ให้พรแล้วไหมคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนพูดน้อยคุณพ่อก็จะให้อย่างเดียวคุณแม่ก็จะให้อย่างหนึ่งคุณพ่อก็จะบอกว่าให้มีพลังเยอะๆเวลางานมาหนักๆจะได้รับไหวส่วนคุณแม่จะบอกเรื่องสุขภาพคุณพ่อคุณแม่เหมือนอวยพรเหมือนกันแต่เหมือนปลายทางแยกกันคุณพ่อจะบอกว่าขอให้มีแรงเยอะๆงานเวลางานเยอะๆเราจะได้มีแรงแต่ปรากฏว่าคุณแม่จะบอกว่าให้รักษาสุขภาพอย่ารับงานเยอะแต่เอาสองคนนั้นมารวมกันให้ของขวัญปีใหม่ไทยอะไรของแม่ครับอ๋อไม่ได้ให้ค่ะส่วนมากของขวัญปีใหม่จะให้วันพ่อกับวันแม่ส่วนวันสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะลดน้ำดำหัวขอพรมากลูกได้มากกว่าตอนนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คุณพ่อเหลืออย่างเดียวค่ะก็คือมึนตรงหัวเข่าด้วยเมื่อก่อนปวดซีกนี้ปวดหมดเลยพ่อพากัดหมอนรองกระดูกก็เลยกลายว่าปั๊มมามึนข่าขวามึนหมายถึงว่าไม่ได้ปวดนวงรวมเอ๊ะไม่ใช่ค่ะมันนวงแบบไม่ปวดเจ็บแต่เป็นนวงเหมือนเอากระปั้นทุบอ่ะตึ๊บเบาใจได้แล้วนะคะเบาใจได้แล้วค่ะเบาใจได้แล้วก็ขอบคุณการสื่อสารที่ทำให้เราใกล้กันทุกวันเพราะว่าโทรศัพท์คุยกับคุณแม่ทุกวันแล้วก็เฟซไทม์คุยกันเห็นทุกอย่างก็เลยสบายใจคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ค่อยทำให้เราคิดมากก็จะชอบบอกกับพ่อแม่ว่าให้พูดความจริงเราจะได้รักษาถูกเมื่อก่อนพ่อกับแม่โกหกก็เลยเรารักษาเมื่อปลายเหตุแล้วทุกอันนี้ก็เปิดใจพูดทุกอย่างตอนนี้คุณพ่อต้องพบคุณหมอบ่อยแค่ไหนครับพบคุณหมอ1เดือน1ครั้งค่ะเพื่อไปตรวจสภาพว่าตรงนี้หายแล้วตรงนี้เป็นไงแล้วข้างในล่ะคุณพ่อหนูโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าข้างในแข็งแรงข้างนอกเลยรักษาง่ายร้านนิดนึงไปสงกรานต์ก็ไม่ปิดค่ะเปิด คุณบูบูเขาเป็นคนร้อนเงินมากเลยนะ บอกให้มาเล่นน้ำเขาไม่มาเปิดร้านทุกวันแล้วก็ทำเองแล้วก็ตอนนี้กำลังมีคนมาขอกินขอน้ำจิ้มไปกินที่ต่างประเทศอาจจะมีการพัชไลแล้วก็ส่งไปก็ดีใจแทนคุณบูบูมาถูกทางแล้วจะทำน้ำจิ้มเป็นโปรดักต์เลยไหมครับใช่ตอนนี้บูบูกำลังติดต่อสื่อสารแล้วก็ขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่หลายๆท่านค่ะอันนี้เป็นประเทศที่ไหนครับเราน่ะไปเที่ยวมาที่
เยอรมนีเราไปเที่ยวมาแล้วปรากฏว่าผู้ใหญ่ที่โน่นที่เป็นคนไทยก็เลยพอกลับมาเมืองไทยก็มาขอชิมพอมากินที่ร้านปุ๊บก็ประทับใจก็เลยติดต่อกันความคืบหน้าเป็นยังไงครับตอนนี้ความคืบหน้าคือขอให้บู้จดสูตรทุกอย่างจดสูตรทุกอย่างแล้วก็ทำให้ดู2วันติดรสชาติเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้ารสชาติคงที่ต่อไปก็จะเป็นการว่าทำอย่างไรน้ำจิ้มจะอยู่ได้นานเพราะว่าคุณบู้เขาทำน้ำจิ้มทุกวันไม่หมดก็เททิ้งเขาทำใหม่ทุกวันนะคะก็เลยเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนใหม่ว่าเราจะทำยังไงดีให้น้ำจิ้มเราอยู่นานๆแล้วก็มีคงคุณภาพที่ดีตลอดไปก็มือใหม่หัดขับก็เลยต้องปรึกษาหลายท่านหน่อยค่ะเรื่องมวยล่ะคะตอนนี้ตะโพนไม่มีแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเริ่มต้นเนาะเราก็จะไม่รู้ว่า1ล้านที่ตั้งอยู่มันประกอบอะไรบ้างเราก็ประกอบจากนั้นประกอบด้วยเด็กเสิร์ฟประกอบด้วยพ่อครัวประกอบด้วยล้างแต่เราลืมประกอบด้วยยามหรือว่ารปภเราลืมไปโอ้โหติดกล้องวงจรปิด24ตัวเห็นทั้ง24มันช้ำใจตรงนี้แล้วก็เอาสายไฟไปขายได้เงินดีเออมีรอพอแล้วค่ะมีรอพอก็คือออกด้านหน้าก็จะเจอด้านหลังออกด้านหลังก็จะเจอด้านหน้าก็รัดกุมค่ะรัดกุมแล้วเออเหมือนจะบอกว่าร้านเราตอนที่ขโมยไปอ่ะเหมือนเราสร้างร้านใหม่เลยคนแล้วก็ไม่รู้ขนไม่ได้ยังไงอ่ะสายไฟทั้งร้านมันขนไม่ได้ยังไงขอบคุณมากบทเรียนแล้วมาให้มีครั้งเดียวพอไม่มีฝากด้วยไม่มีค่ะก็ฝากด้วยนะคะร้านสบายสบายบาร์วงเวียนพระราม5ไปอุดหนุนกันนะคะอร่อยอร่อยเลยต้องบอกต่อ